ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมที่พัทลุงเมื่อบ่ายวันนี้รายงานสถานการณ์ถึงฝนจะทิ้งช่วงลงแต่หลายหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มและโดยเฉพาะริมทะเลสาบสงขลา9ตำบลใน5อำเภอยังคงมีสภาพน้ำท่วมขังเพราะที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้ำประกอบกับน้ำทะเลหนุนด้วยคุณภาสิทธิ์ครับโดยเฉพาะที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับก็คือที่หมู่2กับหมู่9ตำบลมะกอกเหนือควนขนุนระดับน้ำตอนนี้ยังสูงอยู่ประมาณ1เมตรครับทางหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ที่43พัทลุงก็เอาเรือท้องแบน1ลำพร้อมกับเสื้อชูชีพเนี่ยไปให้ชาวบ้านจะได้สะดวกสบายในการสัญจรไปมานะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังคงเหมือนเดิมก็คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดตอนนี้คือกระเบื้องมุงหลังคาครับขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือเลยเพราะว่าขาดแคลนอย่างหนักเขาไม่สามารถจะไปหาซื้อได้นะครับนี่ฮะก็อย่างที่ว่านะครับคุณภาสิทธิ์วันก่อนผมมาก็ต้องใช้คำว่าก็อย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติครับคือจุดสนใจมันไปอยู่ที่หาดใหญ่ใช่ทั้งที่ในวันเดียวกันเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกายนตอนกลางคืนเนี่ยพายุดีเพรสชันมันเข้าโจมตีครับจุดสนใจของความช่วยเหลือหรือพื้นที่สื่อพื้นที่ข่าวเนี่ยมันไปอยู่ที่หาดใหญ่ใช่เป็นหลักครับความจริงในวันเวลาเดียวกันเนี่ยพื้นที่อื่นๆอีกมากมายที่เขาได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่ก็เช่นเดียวกันหนักโดยเฉพาะที่โดนวาตภัยเช่นเดียวกับที่ปัตตานีที่โดนวาตภัยเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วเวลาโดนวาตภัยสิ่งที่เขาขาดแคลนก็คือกระเบื้องแล้วฝนเนี่ยภาคใต้ช่วงนี้ตกตลอดทุกวันนะครับผมก็เพียงแต่เป็นสื่อกลางเนี่ยนะท่านผู้ชมว่าเมื่อชาวบ้านเขาขอผมก็เพียงแต่ผ่านหน้าจอช่อง3ก็ได้น้ำจิตน้ำใจจากท่านผู้ชมครอบครัวข่าวครับผู้ชมนี่แหละฮะที่บริจาค กระเบื้องทั้งบริษัทห้างร้านหรือประชาชนจะเป็นรายใหญ่จะเป็นรายเล็กเราก็ไม่รอเลยนะครับท่านผู้ชมฮะมีกระเบื้องมาบริจาคเราก็ส่งมาทันทีการจัดสรรเนี่ยนะครับเราอยู่นอกพื้นที่ก็ได้แต่ฝากฝังให้กับคนในพื้นที่ซึ่งก็เป็นนายอำเภอนายกอบต.ครับนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับว่าที่สถิงพระรวมแล้วตอนนี้เนี่ยไปแล้ว2ล็อต 20,000 กว่าแผ่นได้แต่ 20,000 กว่าแผ่นเนี่ยถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับความต้องการจริงๆในพื้นที่ถูกต้องฮะแต่อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมฮะจะให้ครบทุกแผ่นทุกหลังมันเป็นไปไม่ได้ครับเราพยายามจะบอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่านี่คือเงินบริจาคจากท่านผู้ชมหรือกระเบื้องของท่านผู้ชมคนดูช่อง3เขาให้มาบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่สมบูรณ์หรอกครับเอาเฉพาะที่พอจะอยู่ได้ประทังไปก่อนครับการช่วยเหลือในระยะต่อไปนั้นองค์กรหลักต่างๆก็จะเข้ามาดูแลมันคงเป็นไม่ได้ที่กระเบื้องจะเอาไปแก้ไขให้ทุกแผ่นทุกจุดเอาเฉพาะเราอยู่กันได้ก่อนคืออย่างบ้านแล้วแบ่งกันใช่บางทีบางบ้านเนี่ยต้องการ200 300แผ่นแต่ว่าเราคงจะให้ไปเยอะขนาดนั้นไม่ไหวซึ่งไม่ใช่เราใช่เราก็ให้ท้องถิ่นนี่แหละไปประเมินดูความยากลำบากข้อที่1ครับข้อที่2คือความยากจนยากลำบากกว่าเอาไปก่อนครับยากจนกว่าเอาไปก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวข่าวเราฝากไปถึงจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหรือจะเป็นอบต.ว่าเอาอย่างนี้เรามีหน้าที่เพียงเป็นสื่อกลางบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าครับนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยครอบครัวข่าวเราก็ลำเลียงกระเบื้องซึ่งนอกจากการบริจาคแล้วเนี่ยก็ยังมีการจัดซื้อเพิ่มเติมครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะกระเบื้องไปที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง 4,000 แผ่นวันนี้จะส่งไปอีก 4,000 แผ่นนะครับที่อำเภอควนขนุนนะฮะเทศบาลตำบลดอนทรายอยู่ที่อำเภอควนขนุนเหมือนกันแต่ว่าไกลออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้ไปส่งแล้ว 4,000 แผ่นถ้าล่าช้าก็ขอโปรดอภัยครับมันขุกขักครับท่านผู้ชมฮะขณะที่อบต.ลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเนี่ย 4,000 แผ่นนะครับลำปำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองแต่ได้รับความเสียหายพอสมควรมีบ้านที่เสียหายเลยทั้งหลังเนี่ย8หลังด้วยกันครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีไปที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลา 8,000 แผ่นกระเบื้องนะฮะเทศบาลตำบลหันเทาอำเภอตำบลดอนประดู่2ตำบลนี้เนี่ย 4,000 แผ่นครับที่ระโนดเนี่ยเอาไปก่อน 2,000 แผ่นนะครับเท่าที่จะจัดสรรได้แล้วก็ยังพยายามที่จะรับบริจาคจากท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะฮะใช่ครับอย่างกระเบื้องลอนเล็ก
จนปัญญาจริงๆครับท่านผู้ชมฮะขาดแคลนเอเย่นเขาไม่ปล่อยเลยคือเนื่องจากผู้ผลิตก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ต้องผลิตส่งล็อตที่เขาสั่งซื้อไว้ก็แน่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีเพียงพอกับชาวบ้านอย่างเมื่อวานผมไปที่สทิงพระเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงต้องการกระเบื้องเราส่งไปให้ล็อตแรกกับล็อตที่2รวมแล้ว 20,000 แผ่นก็จริงแต่เราให้ทั้งอำเภอสทิงพระบางตำบลบางหมู่บ้านอย่างตำบลคูขุดเนี่ยเฉพาะตำบลเดียวต้องการถึงแสนกว่าแผ่นแล้วครับนี่ยังไม่รวมทั้งอำเภอนะครับยังมีความต้องการกระเบื้องอีกเยอะมากเลยทีเดียวก็ให้บังเอิญนะท่านผู้ชมฮะคุณสุรพลทำรงรักไทยแลนด์ไอออนเวิร์กน่าจะใช่นะฮะเมื่อวานนี้มาบริจาคกระเบื้องขอไหมฮะสังกะสี 3,000 แผ่นมูลค่า 400,000 บาทครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะคุณสุรพลบริษัทบมจ.ไทยแลนด์ไอออนเวิร์กบริจาคสังกะสี 3,000 แผ่นเอาเป็นว่าถ้าในพื้นที่ไหนใช้สังกะสีครับมีอยู่ 3,000 แผ่นก็จะได้ติดต่อ Thailand Iron Work ให้ลำเลียงลงมาเลยเนี่ยนะฮะคือมันจะมีลักษณะคนละอย่างถ้าเป็นสังกะสีเนี่ยโครงบ้านมันไม่ได้เป็นโครงที่แข็งแรงครับแต่ตัวสังกะสีเนี่ยแพงกว่าใช่ถูกไหมฮะกระเบื้องเนี่ยโครงสร้างบ้านมันต้องแข็งแรงครับมันถึงรับน้ำหนักกระเบื้องแต่ตัวแผ่นกระเบื้องเนี่ยราคามันถูกกว่าใช่ถูกกว่าสังกะสีก็เนี่ยนะฮะสังกะสีมีอยู่ 3,000 แผ่นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราไหนๆก็ไหนๆเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธานะครับผ่านครอบครัวข่าวสามมาบริจาคนอกจากสังกะสี 3,000 แผ่นแล้วเนี่ยรถไฟฟ้า BTS นะฮะผู้โดยสารซึ่งผมเคยบอกว่า BTS เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพใช่ครับกรุงเทพเราต้องมีน้ำจิตน้ำใจที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อวานนี้ทั้งผู้โดยสารที่เข้าไปรวบรวมตั้งกล่องทุกสถานีทั้งพนักงานและตัวบริษัทรถไฟฟ้า BTS ผมเห็นกล่องอย่างเงี้ยผมเห็นใช่ใช่เขารวมกันทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้มามอบให้2ล้านบาทขอบพระคุณมากๆแทนผู้ประสบภัยคุณพีรีกาญจนพาสนะฮะมาด้วยตัวเองเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบริษัทซันไซสตาร์นะครับโดยโครงการซันไซและพนักงานบริษัทมอบเงินซันชายนะครับขออภัย 317,000 บาทครับคุณราชิตเลี้ยงอย่างนี้นะฮะภาพที่เห็นเนี่ยก็คือครอบครัววงสว่างนะฮะเมื่อสักครู่นี้ลูกสาวของคุณเล็กวงสว่าง ตำนานเดอะกีตาร์ 100,000 บาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มอบอุปกรณ์พวกไปใช้ในการล็อกประตูบ้านนี่ก็สำคัญเหมือนกันเยอะเลยฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้จะเอาไปเข้าโครงการประตูใจของเราและก็ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทางฝั่งของโครงการซันชายแล้วก็พนักงานบริษัทก็มอบเงินมา 317,000 บาทครับยังมีน้ำใจจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นโอ้อันนี้ขอบอกเมืองชาละวันเมืองปราวันหรือยังไงเนี่ยนะคุณสมเอาไปว่าคุณสมหมายพี่ราครับแกขายก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นวันนึงเนี่ยแกบอกว่าวันนี้19บาททุกบาทครับมอบช่วยผู้ประสบภัยอ๋อวันนั้นเนี่ยขายรวมเงินกันมาเนี่ยท่านผู้ชมแล้วเอามามอบเมื่อวานนี้โอ้โหนี่น้ำใจน้ำใจขายก๋วยเตี๋ยวไก่ออกทุนเสร็จปุ๊บชามละ19บาททุกบาทเอามาช่วยผู้ประสบภัยมีอย่างนี้เยอะนะวันก่อนก็มีมาให้ปั่นน้ำปั่นที่หน้าช่องสามคุณเห็นป่ะใช้เท้าถีบใช่ผมไปปั่นตั้งหลายแก้วได้มาหลายอยู่เหมือนกันนี่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีกระเบื้องอีก1แผ่นเมื่อวานนี้นะฮะบริษัทเฮงกิจวัสดุบริจาคกระเบื้อง 10,000 แผ่นนะฮะก็ขอบพระคุณมากเราก็จะพยายามลำเลียงมาส่งให้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฮะการลำเลียงเนี่ยอันนี้ความจริงขบวนรถของครอบครัวข่าวสามมากกว่า400คันครับซึ่งลำเลียงข้าวของบริจาคตั้งแต่ช่วงแรก19ตุลาคมจนถึงขณะนี้ทั้งหมดนี้เป็นน้ำจิตน้ำใจนะฮะเราไล่เลียงกันไม่หมดครับโดยเฉพาะถ้าลงมาภาคใต้เนี่ยทางมันไกลทางมันไกลก่อนจะไปถึงเรื่องรถราเนี่ยคุณไม่ขอบคุณกองทัพบกเลยเหรอเมื่อวานนี้เนี่ยคุณภาสิทธิ์ฮะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยแบกหามโอ้โหเป็นกำลังสำคัญหลายวันแล้วนอกจากกองทัพเรือด้วยกองทัพบกเนี่ยมาช่วยคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารถเทลเลอร์คันหนึ่งเนี่ยเราต้องบรรจุถุงยางชีพเนี่ยมากกว่า 1,000 ถุงการลำเลียงขึ้นเนี่ยบางทีลำเลียงตั้งแต่เช้าจนเย็นถึงรถถึงจะได้ออกแล้วแต่ละถุงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะบะหมี่สำเร็จรูปหนักมากผมยังไปลำเลียงมาโอ้โหต้องใช้กำลังคนมากคือชุดหลังที่เราจัดซื้อเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยแขนหักเอาใช่ครับแต่ละถุงเนี่ยมีข้าวสาร5กิโลปลากระป๋อง10 20กระป๋องก็แล้วแต่นมอีกนะอย่างที่เราบอกแหละถุงนึงอยู่ได้ 4-5 วันนะครับ10วันก็บางทีนะแล้วแต่ขนาดเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ขอบคุณกองทัพภาคที่1นะฮะมอบหมายให้กองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์กองพันทหารสื่อสารที่1รักษาพระองค์นำกำลังพลมาช่วยขนของเช่นเดียวกับทางกองทัพเรือก็ต่อเนื่องใช่ครับนะเป็นผลัดกันเลย
นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะทหารช่วยประชาชนรถราที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะสายใต้วันนี้จะลำเลียงลงมานะครับท่านผู้ชมฮะบริษัทเอมไทยฟุตรถเทลเลอร์นะฮะบริษัทเชียงใหม่ธนาธรปกติเนี่ยเขาขนส้มทางเหนืออ๋อวันนี้รถเชียงใหม่ธนาธรลงใต้ไม่ต้องแปลกใจเขาขนของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับบริษัทเจนบันเจิดจำกัดรถ6ล้อนะฮะภาคอีสานสายอีสานเนี่ยลงอุบลร้อยเอ็ดมหาสารคามเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะบริษัทพัฒนาจักรกลมอเตอร์รถ10ล้อตู้บริษัทซินจำกัด10ล้อตู้บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์10ล้อตู้บริษัท APL Agency Thailand บริษัทมนทานสปอร์ต6ล้อนี่ยังไม่นับรถลงหมูพันธมิตรใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกของการเกิดอุทกภัยจำได้จำได้รถลงหมูรับอาสาไปขนกระเบื้องบริจาคจากหลายจุดครับลำเลียงมาช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่พัทลุงสงขลาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณแทนผู้ประสบภัยด้วยนะครับ